สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการฟาร์มสครับสครับก็คือเศษเหล็กที่ได้จากการแงะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะได้เศษเหล็กมาชิ้นหนึ่งแต่ในคลิปนี้เราจะมาสอนวิธีการฟาร์มให้ได้เยอะๆแต่การจะได้สครับเยอะนั้นจำเป็นจะต้องมี CPU ของไอ้บอทตัวนี้นะเอา CPU ของบอทตัวนี้ไปแลกเทรดของกับแบ็กสมิธที่โซนผลิตนะก็จะได้เป็นไอ้ที่ตีเหล็กที่ตีเหล็กมาอันนึงนะต่อ CPU 1อันแล้วก็เอาที่ตีเหล็กนั่นน่ะมาแยกส่วนอีกทีนึงก็จะสามารถได้สครับ20อันต่อ1ที่ตีเหล็กแต่การจะได้ CPU บอทนั้นจะต้องฆ่าบอทก่อนสำหรับผู้ที่เริ่มเล่นนั้นยังไม่มีอาวุธแรงๆในการสู้กับบอทก็แต่ว่าเรามีวิธีการฟาร์ม CPU จากบอทอยู่นะคือในคลิปเก่าๆนะมีอยู่วิธีการฟาร์มนะแบบง่ายๆสำหรับผู้เริ่มต้นแต่สำหรับใครที่มีอาวุธดีๆแล้วหรือว่ามีไอ้ป้อมปืนเทสลาเนี่ยผู้เล่นที่มีอาวุธแรงๆแล้วหรือว่ามีป้อมเทสลาก็สามารถเอามาตั้งแบบนี้ได้ใช้เป็นการฟาร์มได้จะได้ไม่ต้องยิงเองเพราะว่าเทสลาก็ถือว่าแรงอยู่แล้วแต่สะดวกเลยนะว่าจะเอาบอทตรงไหนยังไงว่าตั้งป้อมยังไงที่จะสามารถฟาร์ม CPU จากบอทได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นเองเลยว่าเลือกเอาเลยนะว่าจะทำแบบไหนไม่จำเป็นต้องปลุกบอทให้รอตอนกลางคืนเอาเพราะว่าตอนกลางคืนยังไงบอทมันก็ออกมาจากที่ชาร์จอยู่แล้วล่ะโอเคตอนนี้ไฟดับละเนี่ยอยู่นี่ได้มาละนี่นะสามารถมาฟาร์มแบบนี้ได้เนี่ยตั้งป้อมเอาไว้สำหรับคนที่ยังไม่มีป้อมก็ใช้ระเบิดหรือว่าปืนยิงมันไปก่อนนะให้เอาCPU บอทอะมาแรกที่แบ็กสมิธคนนี้นะแล้วก็ดรอปไอ้ CPU นี้ก็จะได้ที่เตเหล็กมาให้มาที่โต๊ะแยกส่วนของเรานี่นะแล้วก็ทำการแยกส่วนที่เตเหล็กก็จะได้มา20สแครปต่อ1อันเลยนี่นะก็ถือว่าได้เยอะอยู่ดีกว่าไปแงะตามเฟอร์นิเจอร์นะ